สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสวนกันกับตาอีกเหมือนเดิมนะคะหลายรอบเลยเพื่อนๆค่ะเพราะว่าผลผลิตของเรานะคะออกมาเรื่อยๆเลยค่ะบางคนบอกอาจจะเบื่อนะคะแต่ว่าตายก็อยากจะถ่ายให้เห็นจริงๆค่ะว่าผลผลิตบวบที่ตายปลูกในชุดนี้เขาดกจริงๆค่ะจากการบำรุงนะคะหลักๆเลยบำรุงด้วยฮอร์โมนไข่นะฮอร์โมนนมสดนะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ3อย่างนี้เนี่ยหลักๆเลยอ๋ออีกตัวนึงนะคะที่ลืมบอกไปก็คือน้ำหมักขี้วัวค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้พ่อกรนะคะมาเก็บผลผลิตร่วมกันกับแม่อีกเหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บผลผลิตไปพร้อมๆกันเลยนะคะแม่บอกตำแหน่งได้เลยบวบนะคะดกมากๆลูกใหญ่ๆเลยนะคะยาวๆเลยค่ะเราจะเก็บทั้งบวบแล้วก็ถั่วฝักยาวไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะบวบเขาซ่อนอยู่ป้าป้าโชว์ด้วยพ่อกรโชว์ให้ดูด้วยนี่ค่ะลูกใหญ่ลูกยาวกันเลยนะคะนี่ก่อนนี่ถั่วฝักยาวทางนี้ล่ะไม่ตัดเหรอเดี๋ยวตัดบวบบวบให้เสร็จก่อนนะคะตัดถั่วฝักยาวไปด้วยก็ได้ก่อนนี่มันตัดถั่วฝักยาวไปด้วยเลยก็ได้นะคะนี่ที่เห็นคือตรงนี้เลยนี่อันนั้นยังเล็กอยู่เอาอันใหญ่ก่อนพ่อกรเก็บเลยค่ะข้างล่างมีไหมแม่ต้องดูด้วยข้างบนนั่นค่ะฟินกันอีกครั้งค่ะทุกคนหลายรอบแล้วนะคะจำไม่ได้แล้วว่ามาเก็บรอบที่เท่าไหร่ลูกใหญ่ๆเลยเนี่ยถั่วฝักยาวนะคะห้อยลงมาให้เราเก็บค่ะถั่วฝักยาวตรงนี้เก็บไม่หมดเลยทั้งพวงเลยเหรออืมไปลูกเรียกแล้วลูกเรียกแล้วยังไม่ต้องเรียกทางนี้ลูกทางนี้อยู่สวนลูกลูกชายเรียกหานะคะทุกคนเพราะว่าผู้ใหญ่3คนในบ้านหายหมดค่ะมาอยู่ในสวนหมดค่ะพ่อกับแม่กำลังถ่ายคลิปอยู่ลูกจริงๆมีตรงนี้ด้วยนะนี่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 ค่ะที่มือไต่จับนะคะนี่กลัวจะมองไม่เห็นกลัวจะลืมค่ะเพราะบางทีอ่ะใบเขาบังค่ะบำรุงเป็นประจำนะคะฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนน้ำสดน้ำหมักขี้วัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้เลยก่อนตัวนี้ด้วยเก็บเล็กมีเล็กมีใหญ่ผสมกันค่ะทางนี้ล่ะแม่นี่ลูกนี้อ๋อยังเหรออ่ะแม่โชว์ตะกร้าหน่อยดูผลผลิตหน่อยเนี้ยดูทางนู้นเข้าออกไปเข้าด้านนอกอ่ะสิ่งที่เราได้ในวันนี้ค่ะทุกคนยังไม่เสร็จเลยเนี่ยนี่อ๋อยังมีอยู่อ๋อพ่อกรพ่อกรต้องกลับมาก่อนเนี่ยข้างบนพุงนั่นแหละบวบถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวทั้งหมดเนี่ยนี่ตรงนี้ด้วยพ่อกรเนี่ยค่ะนั่นละค่ะนู่นดึงลงมาเลยแล้วก็อยู่สูงทางนู้นด้วยอะค่ะนู่นอะถึงหรือเปล่าดึงลงนี่เหรอใช่อืมไอ้นั่นด้วยแล้วก็ที่เลยไปอีกด้วยอ่ะเอามือล้วงดึงลงมาเลยก็ได้นั่นละสูงไม่ถึงต้องไปด้านหลังต้องไปด้านหลังจะได้เหยียบด้านหลังก็ไม่ถึงนี่ทางนี้ให้หมดก่อนเป็นเล็กๆเล็กๆสั้นๆก็ตัดมาได้เลยค่ะคือเราก็ต้องตัดทั้งหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแก่มาด้านข้างนี้ก่อนค่ะพ่อกรไปด้านหลังก่อนไปด้านหลังก่อนไปสำรวจดูก่อนอันนี้คือกิ่งของต้นบวบนะคะปล่อยให้เขาเลื้อยขึ้นข้างบนเดินสำรวจดูก่อนถั่วฝักยาวมีอีกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะตัดเลยต้อง
นู้นน่าจะหยิบได้มั้งต้องอาศัยให้พ่อกรณ์มาช่วยนะคะโอ้ยน่าจะแก่ไปแล้วนะคะตัวนี้ฝ่อแล้วค่ะเรามองไม่เห็นเนาะนั่นนะคะอยู่ข้างบนน่ะเดี๋ยวดูว่าพ่อกรณ์เก็บได้หรือเปล่านะคะดึงลงมาเลยแม่บอกว่าให้ดึงลงมาเลยนะคะหมดแล้วหมดยังคะเปิดใบเปิดอะไรดูด้วยนะพ่อกรณ์มาตรงนี้ได้ไหมยังค่ะแต่ก็ปล่อยเขาออกมาเราจะได้มองเห็นเดี๋ยวเรามาเก็บบวบทางนี้ต่อนะคะยังไม่หมดค่ะไหนเอ่ยลูกเล็กเหรอพ่อกรไหนลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ตัดมาค่ะถึงระยะแล้วนะคะใส่มาหมดยังหมดแล้วยังฝั่งนี้หมดยังอันนี้ยังนะคะยังไม่ถึงระยะต้องตัดฝั่งนู้นมีไหมฝั่งนู้นมีอยู่บวบก็ยังออกดอกอีกเพียบเลยนะคะแล้วก็มีลูกเล็กๆที่เรายังเก็บไม่ได้อีกหลายลูกเลยนะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็เพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะถ้าถ่ายคลิปเก็บบวบเรื่อยๆนะคะเพราะว่าผลผลิตเขาดกจริงๆค่ะตอนนี้เราจะไปเก็บอีกฝั่งนึงนะคะนั่นค่ะที่พ่อกรณ์มุ่งหน้าเดินไปนะคะตามมาเลยค่ะฝั่งนี้ต้องใช้ไม้เพราะอยู่สูงก่อนทางนี้ก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะนี่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่ายังเล็กอยู่นะยังเก็บไม่ได้นี่พ่อกรณ์กับแม่ก็พยายามช่วยกันนะคะตัดบวบโหผลผลิตเยอะมากค่ะอยู่สูงต้องใช้ไม้เนาะแม่ต้องใช้ตัวช่วยนะคะก็คือใช้ไม้ค่ะทุกคนแม่กำลังใช้วิชาเพิ่มเติมนะคะโดยการสอยมาค่ะพ่อกรณ์ก็ช่วยกันอยู่ฝั่งนู้นนะคะดึงลงหน่อยไหนพ่อกรณ์โชว์หน่อยค่ะลูกนั้นนั่นค่ะมันอยู่สูงอยู่ไกลๆทางนู้นนะคะหมดยังมันอยู่ก็ต้องสำรวจดีๆเนาะหมดแล้วใช่ไหมแม่ยังลูกนึงอีกลูกนึงเหรออีกตำแหน่งนึงนะคะลูกสุดท้ายของวันนี้แล้วใช่ไหมแม่ต้องใช้ไม้ช่วยนะคะเพราะว่าเขาเลื้อยไปสูงเลยได้ไหมได้เดี๋ยวไปตกมาเลยดึงมาให้พ่อกรณ์นะคะอีกลูกนึงอยู่พ่อกรณ์โชว์หน่อยอีกลูกนึงอยู่ตรงไหนนี่ค่ะลูกนี้ได้มาแล้วค่ะอาจจะแก่ไปหน่อยนะเพราะว่าเรามาเห็นช้านะคะแม่ก็เป็นนักสำรวจค่ะชอบสำรวจด้วยนะคะแกสายตาดีกว่าเราอีกค่ะทุกคนแกมองเห็นหมดเลยค่ะว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนนะคะเอาละค่ะไม่เป็นไรนะคะผลผลิตที่ได้ในวันนี้ค่ะโหเพียบเลยค่ะทุกคนนี่ถั่วฝักยาวบวบนี่นะคะเยอะแยะเลยนะคะพ่อกรณ์ถือกลับได้เลยค่ะสนใจโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาทุกคนมาเก็บบวบกับถั่วฝักยาวรอบที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะคะบ่อยมากนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ